ก่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง 53% อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับเกเรซินครั้งที่แล้วได้ทำพลังไฟฟ้าตำนานของพอลมิงเวอร์ชั่น2ไปแล้วฮะแต่บอกเลยว่ามันกากกากมากเลยอย่าใช้ละกันแต่วันนี้ฮะเรามีภารกิจใหม่ก็คือการที่เราจะไปตบแอดมินของเกมนี้นั่นเองอัปเดตช้าที่มาจะรับอัปเดตน่ะกูจะตบมึงหน่อยละกันแล้วก็ทำฮาคีในตำนานกันด้วยซึ่งเป็นสีพิเศษมากๆจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยละกันถ้าพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลย let's go พวกเกเรความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจถึงเวลาที่เทพทูตอกเดินเรืออีกครั้งคำคำหนึ่งที่เขาอยากพูดไปก่อนตายทำให้คนมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลกดซับจ้องผมสิแล้วคุณจะใจเกเรกดเลยสิผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นเองโง่แค่พี่ยืนก็ยังเซจะเกเรได้ยังไงจ้าน้องจ๋าจุ๊บจุ๊บอ้าวเฮ้ยโลบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ VIP และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดกิฟต์ไอเทมแมปต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแมปอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นสวัสดีชาติที่สดใสวันนี้ผมจะเอาเคลียร์ตัดหญ้าไปฟาร์มช่วงนี้หญ้ามันรกค่ะแถวบ้านก็เลยจะเอาไปฟาร์มเพื่อจะได้ใช้สกิลในการตัดหญ้า นี่เคลียร์ตัดหญ้ายังไงล่ะเป็นไงทวินฮุกและแน่นอนว่าผมไม่สามารถฟาร์มคนเดียวได้แน่นอนเพราะว่าไอ้เคลียร์ตัดหญ้าหรือว่าไอ้ที่ถางหญ้านี้มันกากมากๆเลยผมต้องหาคนฟาร์มแต่ก่อนที่เราจะไปฟาร์มนั้นผมจะไปรับเควสเพื่อจะทำฮาคิสายลุงก่อนหรือว่าฮาคิ RGB ที่หลายคนเรียกกันนั่นเองซึ่งต้องมารับเควสกับไอ้แกนี่ให้โอ้กูหมุนไปลูกคางเบเบ็ดอีกแล้วเกมกระจอกเหมือนเควสจะให้เราไปจัดการผู้หญิงที่เกาะนั่นแหละฮะเกาะสตรีน่าจะใช่น่าจะตัวนั้นหรือเปล่านะช่างมันเถอะไปถึงเวลาฟาร์มกันแล้ว let's go แต่ก่อนหน้านั้นผมขอมาตบนี่เลยฮะบอสกิโลนี่มันจะพาล่มทำเพื่ออะไรวะฝนก็ไม่ได้ตกสักหน่อยมึงนี่บ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยไอ้ชายไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ไม่เป็นไรใช้เขียดตัดหญ้าเคว้งเลยแล้วกันเคว้งแต่ด่าบอสตัวนี้เยอะไม่ได้ทุกคนนะดูเลือดกูด้วยแม่งเออตบยั้งโหดเลยถ้าไม่มีบอสพระนะไม่ใช่ดิถ้าไม่มีผลพระเพื่อนเราตายหงแน่นอนกูทุกคนก็จำไว้นะครับว่าอย่าไปด่าผู้หญิงก็โหดเหลือเกินดูดิแม่งเอ้ยตบหน้ากูทีเดียวตายเลยแม่งตัวแตกสลายเฮ้ยช่างมันละกันผมไม่ตบแล้วผู้หญิงคนนั้นเน่กูมาตบบอสตัวที่กากที่สุดในเกาะนี้ดีกว่าบอสสโตนแต่ก่อนหน้านั้นขอโทรเรียกก่อนช่วงนี้โลบักเยอะทุกคนแต่ก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อให้ผมด้วยละกันนะครับด้วยพลังมิตรภาพมันกระทืบมาเลยนี่เป็นไงล่ะเขาไม่เรียกหมาหมูนะครับเพราะเราเป็นพระเอกยังไงล่ะนี่ก็ฟันเลยเอาเขียดจะยากเกลี้ยงนี่โอ้มาตะลีขึ้นรัวละแต่ทันใดนั่นเองฮะเหมือนปราสาทของเราจะโดนซอมบี้บุกอีกแล้วถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะต้องไปปกป้องใช่แล้วคิงพีทมีจอร์ดี้เลนเจอร์แต่บ็อกฟุตมีนี่เลยฮะเกเรซินเลนเจอร์ครับผมนี่มาแล้วเว้ยกูมาแล้วมาอีกทีเพื่อนก็ตบตายหูกันหมดแล้วกูมาตบตัวสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่เป็นไรได้ทำความดีกับเขาบ้างนี่ไล่ปกป้องเมืองนี่เป็นไงเฮ้ยกูตบไปตบมานี่กูตบมาหลายบอสเหมือนกันทุกคนแต่เควสกูมันยังไม่สำเร็จเลยวะเนี่ยไอ้กูบ้าทำอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยโอเคไปทำเควสกันดีกว่าตอนนี้ผมมาถึงเกาะชายชาตรีเฮ้ยไม่ใช่เกาะสตรีเหล็กใช่แล้วเกาะชายชาตรีมันไม่มีอยู่จริงหรอถ้ามีอยู่จริงก็มีแต่พวกใจกิเลสทั้งนั้นแหละมาเรามากระทุมกระทืบผู้หญิงกันดีกว่าเกียร์ตัดหญ้าเกียร์ตัดหญ้าฟันนี่แล้วล็อกเล็กเหมือนเล็กตาซอยนี่หลบหลีกเป็นดิจิตอลเฮ้ยเป็นไงล่ะใกล้ตายแล้วดีนี่โอ้กูก็จะตายเหมือนกันเกเรซินมาสู้ผู้หญิงคนไหนไม่ได้เลยหรือไงวะสู้กับผู้หญิงทุกทีแล้วตายทุกทีเลยกูไม่เข้าใจเกเรซินมันเป็นอะไรแต่ก็ยังดีฮะที่เรามีคนในกิลด์ช่วยตีได้แบตเตอรี่เหมือนกันเนี่ยภารกิจในการทำเคียวของกูนั้นจะสำเร็จหรือไม่มาดูกันและเควสก็สำเร็จแล้วได้เวลารับเควสต่อไปกัน let's go พี่บ่าวเคโทสเอ้ยหน้าเหมือนเคโทสกันนะเนี่ยหัวล้านเหมือนกันเลยเดี๋ยวมาดูดิเควสต่อไปคือโอ้โหตบบอสกิโลกูเพิ่งตายมาเมื่อหมาดโอเคไป let's go ผมต้องยืนรอคนในกิลด์ก่อนฮะบอกเลยว่าตีคนเดียวนั้นไม่ไหวแน่นอนตายโง่แน่ๆเกเรซินโอเคเพื่อนมาแล้วก็ถึงเวลาแล้วเปิดเลยแล้วกันนะอย่ารอช้าโอเคตัดหญ้าฟันผมไม่ชอบเลยได้เขียดตัดหญ้านี่เนี่ยแม่งเอ้ยฟันทีนึงมันเดินทีนึงด้วยแม่งโคตรเกลียดเลยตีแต่ละทีใกล้ตายดูเลือดกูด้วยทุกคนโอ้ยแม่งเอ้ยเอาหินมาดีดใส่หน้ากูก็ตายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันใกล้ตายเหมือนกันขอแล้วนะเขียดตัดหญ้าจะไปล้านป๊อปนี่เป็นไงโอ้ยพลังของเขียดตัดหญ้าอุ้ยมันตีขึ้นรัวกลับมาหาพี่บ่าวหัวล้านอีกรอบมาฮะเควสยังไม่เสร็จมีอีกยาวไกลไหนมาดูดิเควสต่อไปคืออะไรโอ้ให้กูฆ่ากัปตันอีเลเว่นมันอยู่ที่นี่เลยไอ้ช้างอีเลเว่น
และแล้วผมก็ได้ตบกับไอ้ผู้ครอบครองเกียวตัดหญ้านี้สักทีฮะกูก็เอาขโมยมาจากมันนี่แหละทุกคนกระทืบมาเลยแล้วกันนะมาเฮ้ยมันโหดมากเลยนะบอสตัวนี้เนี่ยแทบจะเป็นบอสที่โหดที่สุดในเกาะนี่แล้วแล้วก็ตามสไตล์วัยรุ่นเกเรฮะต้องตายก่อนสักรอบนึงนะตบตัวไหนก็ตายตัวนั้นเลยเกเรสิเอ้ยกูละเพียงจริงเลยมันเป็นเพราะไอ้เกียวตัดหญ้านี่แน่เลยมันโกงบ้าเลยมันกักกักแต่ไม่เป็นไรเราก็ทำใจได้เพราะเลเวลเรายังน้อยอยู่เควสเสร็จแล้วโอเคต่อไปฮะไปทำเควสต่อไปเลยเพื่อจะเอาฮาคิเรนโบว์ของกูไป let's go บีบาบีบาเควสต่อไปอะไรนี่ไหนดูนี่โอ้ไปดีบีที่ฟูเกิลโอ้ไม่ใช่ดีบีที่ฟูไบเรดว่ามันอยู่ที่ไหนอ๋อกูจำได้แล้วที่จะไปสู้กับมันเราต้องเลเวล1,900ก่อนแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เลเวล1,900ผมก็เลยจะต้องไปบักนั่นเองใช่แล้วน้องๆกูจะพูดได้ทำไมคลิปนี้ผมอัดตอนช่วงที่เกมมันอัปเดตวันแรกนะครับดูแล้วกันว่ากูดองคลิปมานานแค่ไหนทุกคนก็น่าจะรู้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะบั๊กได้ไหมมันบั๊กได้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ปัจจุบันยังบั๊กได้อยู่หรือเปล่านะทุกคนนะอย่างแรกเราจะมาที่บอสนี่เลยฮะมันคือบอสโยรูนะครับแล้วเราก็บั๊กเข้าไปในกำแพงเลยนี่เป็นไงโอ้โหนี่ละสุดยอดความเทพแล้วเราก็มาตรงนี้เลยเพราะบอสนี่มันอยู่ใต้ต้นไม้ยังไงล่ะผู้พัฒนาก็ซ่อนบอสเก่งจังเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้โซลูในการวาร์ปเข้ามานี่เป็นไงโอ้ง่ายนิดเดียวโคตรเฟี้ยวเลยไปถึงเวลาแล้วนี่คือเควสสุดท้ายที่เราจะฆ่ามันด้วยเคลียร์ตัดหญ้านี่ว้าชาว้าชาฟันนี่แล้วก็ถอยนี่สกิลมันโหดนะทุกคนนะคอยเคียวเนี่ยเนี่ยสกิลเซตของมันสามารถสร้างพายุออกมาได้ด้วยนี่เลยก็นี่ฟาดด้วยอิเล็กโตที่เราทำมาพาร์ทที่แล้วนี่เป็นไงไถดินนี่กูนึกว่าตัวตุ่นนี่ชิบหายมึงเป็นกระต่ายจริงปะเนี่ยเลือดลดแล้วไงเรามีลูกน้องส่วนตัวใช่แล้วฮะนี่เลยนกพิราบไม่ใช่นกฟินิกในการช่วยเราฮิวนี่เป็นไงโอ้บริการฮิวถึงที่ทุกระดับประทับใจใช้บริการได้เลยที่ฟินิกแอร์ไลน์เราจะไม่ตายเพียงลำพังและนาทีประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นแล้วฮะทุกคนให้เพื่อนเราฟันส่วนเรานั้นยืนดูเฉยๆใช้สกิลพายุสุดงูโอเคไปเราเข้าไปลุมกระทืบกับเขาบ้างดีกว่าแต่ทันใดนั้นบอสจะตายซะแล้วเว้ยไม่ได้ตีเลยเฮ้ยไม่ต้องถึงมือผมแล้วเนาะเก่งขนาดนี้แล้วตอนนี้เควสก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วฮะผมได้ฮาคิเรนโบว์แล้วหรือว่าฮาคิ RGB เรียบร้อยแล้วฮิกลับไปดูกันดีกว่านี่เลยที่ปราสาทนี่มาดูกันไหนวะตัวไหน NPC ตัวไหนพี่บาผมก็ฮาคิเรนโบว์หน่อยนี่ไงโอ้เรนโบว์นี่ใช่เลยฮ่าไหนมาดูกันดินี่ผมแอนดิโบและแอนดิโบเฮ้ยกดดูดิไอ้จะมาครับอุ้ยโอ้สีโคตรเท่ว้าวดูฮะสีจะเปลี่ยนไปตามการเวลานี่ฮะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโคตรเท่เลยไหนขอถือดาบอื่นดิพอลองถือดาบอื่นดูอ้าวเอ้ยทำไมไม่เรนโบว์ตามวะว่าแบบนี้ก็ไม่เฟี้ยวดีครับโอ้ไม่ชอบเลยถ้าหาคิมันเป็นเรนโบว์ด้วยมันน่าจะเฟี้ยวน่าดูอ่ะมันน่าจะสวยมากๆเลยอ่ะไหนๆกันไหนๆและมันมีผลปีศาจใหม่เข้ามาใช่ไหมขอเทสหน่อยละกันที่ไหนขอซื้อโชว์เลยละกันนี่สนับสนุนโดยเฟิร์สช็อปเลยทุกคนนะใครอยากกดผลปีศาจเร็วๆก็ไปสามารถสนับสนุนได้เลยไปซื้อได้ที่นั่นมาเริ่มกันที่ผลแรกกันเลยดีกว่าผลสปินนะฮะโอ้ยโคตรผลสปินก็380โลบักแล้วนี่อะไรกันครับเนี่ยนี่มันโกงขนาดนั้นเลยวะไหนดูดิโอ้โหอะไรวะหน้าเบ็ดกอปเตอร์ไม่ไผ่เหรอขโมยมาจากโดเรมอนแล้วหลังจากนี้นะครับทุกคนก็จะได้เห็นบั๊กประหลาดๆของเกมกากๆเกมนี้ดูสิฮะอยู่ๆก็เห็นมือของเพื่อนผมหลุดออกมามันน่ากลัวเหลือเกินหลังจากนี้จะมีภาพสยองนะครับใครที่ทนกับภาพสยองแบบนี้ไม่ได้ก็อย่าลืมดูคลิปต่อไปแล้วกันนั่นแหละและทีนี้ผมก็เจอกับวิญญาณร้ายกายล่างฮะตอนนี้ผมไม่สามารถเห็นมอนได้เขาบอกว่ามอนเกิดแล้วนะพี่แต่ผมมองไม่เห็นนะทุกคนมันกลายเป็นวิญญาณไปแล้ว What the fuck อะไรกันครับเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มหลอนกับเกมนี้แล้วฮะและผมกำลังตีบอสล่องหนครับผมดูดีๆ ไอ้อีเลเฟนมันเป็นวิญญาณไปแล้วแล้วผลพาทำไมมันเป็นอย่างนั้นไอ้โอ้นี่มันวิญญาณกูกลัวมากเลยกูไม่อยากเล่นเกมนี้แล้วทุกคนและดูแต่ละคนและผลพากูทำไมเป็นอย่างนั้นบ้าไปแล้วกลัวนี่กูเล่นเกมวันพีซหรือกูเล่นเกมผีวะเนี่ยโอ้ยกูเลยดูแต่ละคนบ้าอะไรวะเนี่ยตัดไปเลยและการฉากนี้ไม่อยากดูแล้วตอนนี้เพื่อนบอกว่าเราจะไปตบบอสแอดมินกันนะฮะนี่คือครั้งแรกที่ผมจะตบบอสแอดมินบอสลินดามันจะฟักเกิดนั่นเองที่มันมีคัตซีนเท่ๆทำเป็นหล่อเท่แอคเป็นงั้นแหละได้เวลาแล้วที่ผมจะไปตีแต่ก่อนนั้นกูจะเอาผลนี่ไปตีไม่ได้ฮะมันกากเกินไปนะผลสปินเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันไปเอาผลพระมันจะฟักเกิดไปก่อนแล้วกันนะผลพอสอก็น่าจะเฟี้ยวน่าดูแหละไปเอาเลยไป let's goโดยวิธีที่เราจะเสกบอสตัวนี้ได้นะฮะเราต้องเอาจอกน้ำศักดิ์สิทธิ์มาก่อนนะครับเนี่ยเหมือนกูกำลังนั่งดูเฟดเลยมาจากเฟดหรือเปล่าเนี่ยอะ
พร้อมแล้วก็ลุยเลยละกันนะฮะเอาจอกไปถวายเลยวับมาแล้วฮะบอสโอ้โหบอสล่องหนนะครับไม่ต้องแปลกใจนะทำไมล่องหนเกมกูบั๊กอยู่นะครับเกมมันขาดไม่เป็นไรเลยเราก็รู้กันดีนี่ไงคืออาคิดแล้วเราก็เห็นตัวมันนี่ฮะลุมกระทืบมันเลยโอ้โหไม่ตายก็ให้มันรู้ไปดูมันเอาโยนลูกไล่ฟาดนี่มึงคิดว่ามึงเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอนี่หัวยับโดยแน่นอนว่าจิวของเรานั้นใช้แผนเดียวกับแผนที่เราสู้กับรอนะครับเราจะใช้วาโดในการสตันบอสตัวนี้อยู่นิ่งๆนะซึ่งมันนิ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมนั้นมีหน้าที่แค่ไล่หัวยับนี่เลยล็อกเล็กเป็นเล็กแต่ซอนแล้วก็จับนี่ฮะเราจะแบ่งหน้าที่กันเป็นหมวดหมู่กันนะฮะทุกคนนะมีตำแหน่งชัดเจนไอ้บอสไอ้บีก็คงจะตกใจแอแห่นะบอกว่าไอ้พวกนี้มันโหดกันเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยมึงให้กูเดินบ้างก็ได้แต่ว่าเลือดบอสแม่งลดโคตรช้าเลยแม่งเอ้ยมันจะเก่งอะไรปานนั้นวะเนี่ยแต่ก็บอกเลยว่าด้วยพลังแห่งการสามัคคีของกิลด์เราเนี่ยบอสไม่ต้องเดินเลยฮะไม่ต้องเหนื่อยให้ฟันพวกเราด้วยยืนเฉยๆให้กูฟันก็พอนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดรอปอะไรเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบอสตัวนี้มันดรอปอะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆแล้วบอสตัวนี้จะดรอปวาคิลี่นะครับแล้วก็ดาบโยรูเล็กนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าผมจะได้หรือเปล่านั้นมาดูกันว่าเกเรซินนั้นจะได้อะไรนี่ไงมาแล้วโอ้โหได้เลยฮะวาคิลี่โยรูเล็กไม่ได้มาดูฟักเกอร์สำหรับวาคิลี่เถื่อนอันนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตีของดาบนะครับเพิ่มขึ้น 15% แล้วก็เพิ่มเลือดอีก600แล้วก็มานาอีก600นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันว่ากูนั้นมีวาคิลี่อยู่แล้วและกูจะเอาวาคิลี่ที่มันง่อยกว่าเดิมมาใส่นี่นะรับไม่ได้เกเรซินรับไม่ได้กับสิ่งนี้ไม่เอาและทุกคนก็จะได้เห็นว่าหลายคนเนี่ยใส่วาคิลี่กันเต็มเลยนะครับในเกมนี้ไม่ต้องแปลกใจหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคือวาคิลี่เถื่อนแต่ระหว่างนั้นซอมบี้ก็บุกโรงงานเราอีกแล้วฮะขยันจริงๆนะพวกมึงเนี่ยกลางวันมึงก็มาเนาะมันโดนแดดไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะไอ้พวกซอมบี้เนี่ยกูก็งงเหมือนกันกลับมาทำผลสปินให้ครบแบตเตอรี่เช่นเคยฮะดูนี่สกิลเป็นไงเทพขนาดไหนถามใจเธอดูเฮ้ยโคตรกากเลยแต่ก็ยังดีที่ฟาร์มมาได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลของสปินนั้นมันเทพขนาดไหนกันเทียมวะมาเริ่มดูกันดีกว่าสกิลแรกคือการหมุนติ้วๆๆๆนะฮะกูจะพูดยังไงดีมันคล้ายๆผลเส้นได้เหมือนกันสกิล X ก็เป็นทอร์นาโดนะฮะโอ้โคตรเท่สกิล C วิววิวสามารถยิงปืนได้ด้วยเฮ้ยมันจะเท่กันละสกิล F สามารถบินได้ฮะซึ่งบินก็หล่อเท่อยู่นะโคตรเฟี้ยวเลยว่ะสำหรับผลสปินให้ไปเลยฮะ4เต็ม10คะแนนก็ใช้ได้ฮะเอาไว้บินได้และ NPC หายหมดไม่ต้องแปลกใจนะครับกูไม่ได้โปรเกมมันกากและผลต่อไปที่เราจะซื้อนั่นก็คือผลฟาวคอนนั่นเองหรือว่าผลปีกใช่แล้วแต่ก็บอกเลยนะครับว่าราคามันไม่ธรรมดามากๆเลย650โลบักโอ้หมดตูดกูอีกแล้วฮะทุกคนอย่าลืมไปซื้อเสื้อกูด้วยเดี๋ยวมาดูกันที่สกิลมันจะเป็นยังไงสกิลเซตของมันคือการเปิดปีกนั่นเองนะทุกคนนะโอ้โคตรเท่เลยกูนึกว่าเสือดาวสกิล X ก็สามารถนี่ฮะโจมตีคู่ต่อสู้ได้ถ้าเราไม่กดสกิลเซตก่อนเราก็จะไม่สามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้นะฮะและก็เหมือนเดิมฮะฟาร์มมันจะรีรัวๆอีกเช่นเคยโอเคเรียบร้อยแล้วแต่เหมือนแบตเตอรี่ยังไม่ครบ5ขาดอีก2ขอฟาร์มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับแน่นอนเรามาตบกับสตีเหล็กฮะและระหว่างตีเนี่ยคนพิศาจไม่เกิดเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรขอฟาร์มก่อนแล้วกันนี่เลยเราสามารถบินได้ด้วยทุกคนโคตรเท่เลยผลเนี่ยแม่งมันจะเจ๋งไปไหนวะนี่ดูแต่ต้องบอกเลยว่าสกิลของฟาวคอนนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยทุกคนนะเป็นสกิลผักคู่ต่อสู้ซะมากกว่านะถือว่าเอาไปใช้ผักคู่ต่อสู้ได้เลยใช่แล้วดูโอ้ยแต่ละอันโคตรเจ๋งไปเลยแล้วความสยองก็เกิดขึ้นอีกแล้วฮะกับผลพระนั่นเองโอ้อะไรวะหน้าผีสิงวิญญาณหลอนอีกแล้วกูเลยยังเพียจะไม่เป็นไรได้มัตเตอรี่มาแล้วไปดีกว่ามาดูสกิลสุดท้ายกันฮะสกิล V มันจะเท่ขนาดไหนกันเทียววะไหนขอจัดนี่อุ้ยมันจะพุ่งทะยานได้เลยว้าวโคตรเท่เลยนั่นตัวใครเมื่อกี้แต่ผมไม่สนใจเลยฮะที่ไปหาผลปีศาจกูซื้อผลเลยดีกว่ากับผลเพลสไม่ใช่ดิมันคือผลไดมอนโตนะครับโอเคเรียบร้อยไปเลสโกไปฟาร์มกันดีกว่าแต่ปีกูยังติดมาอยู่เลยเนี่ยไหนๆก็มาแล้วไหนหาผลหน่อยดิมันจะเป็นผลอะไรกันมาดูกันดิแฮบินไปเลยแล้วกันนะไอ้ลืมไปกูใช้ผลอื่นแล้วบินไม่ได้ดีนะจริงมีหมัดนี่เลยกังฟูแพนด้าไม่ใช่มันคือคาราเต้มนุษย์เงี้ยโอ้ไม่มีใครตบมุกให้กูเลยเหงาจังเลยเนี่ยพูดอยู่คนเดียวโอเคมีคนได้ผลไปละมันคือผลอะไรกันนะและเมื่อคนในกิลชูผลให้ผมดูผมก็มองไม่เห็นผลปีศาจโอ้โหนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเกมนี้มึงจะบั๊กแดกอะไรขนาดนั้นและตอนนี้ผมสามารถใช้ประตูแห่งการเวลาได้แล้วฮะทุกคนดูฮะผมสามารถว้าไปที่ไหนก็ได้แล้วโอ้โคตรเท่เลยนี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยถึงเวลาแล้วที่เราจะฟาร์มผลเพชรนี่กันมาดูกันฮะเราสามารถแกะร่างเป็นเพชรได้ทุกคนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเพิ่มดีเฟนส์หรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากแล้วผลนี้มันเป็นอย่างนี้แหละให้ฟันเลยแล้วกันนะสกิลมันก็มีสกิลโคตรเท่อยู่เหมือนกันนะสำหรับผลไดมอนด์ตัวนี้เราสามารถพุ่งหาคู่ต่อสู้ได้อย่างนี้เลยจะปุ่มนี่เป็นไงหมดติดฟ้าผนังกันเลยทีเดียวมันเจ๋งโคตรไปแล้วผลเนี้ยและมัตเตอรี่ของผมก็ขึ้นรัวๆได้เวลารีวิวผลนี้กันแล้วฮะมาดูกันนี่ผมสามารถแกะร่างเป็นไดมอนด์ได้โอเคปิดก่อนแล้วกันเปิดใหม่นี่โคตร
ท่ๆสกิล X นี่พุ่งได้ฮะมากโคตรเฟี้ยวเลยสกิล C โอ้ยิงเพชรออกไปได้โอ้รวยเละเลยแบบนี้สกิล V โอ้เบ่งพลังแค่นี้เองเหรอแล้วนี่ตัวอะไรวะเนี่ยนั่นพระจริงเหรอวะเฮ้ยกูเพียว้าวหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิคลิปตอนนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเราจะมาฟาร์มผลใหม่กันอีกเช่นเคยแล้วก็เป็นผลที่หลายคนรอคอยนั่นคือผลเวนอมนั่นเองเพราะมันบอกว่าสามารถกลายร่างเป็นมังกร3หัวสุดหล่อเท่ได้นั่นเองจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเจอกันบ๊ายบายจุ๊กลู